ถ้าใครใช้ไม้โลนิน S นะครับตัวนี้ถือว่าทำออกมาเพื่อโลนิน S จริงสวัสดีนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้ผมมานอกเรื่องนิดนึงสำหรับคนที่ใช้เคน3โลนิน S เคน2เคน Plus นะครับผมซื้อมาใช้เองนะเนี่ยครับเป็นตัวนี้ Wireless Focus เป็นตัวโฟกัสแบบไร้สายอันนี้ก็ได้มาที่ราคา 8,000 กว่าบาทแต่ว่าผมเห็นใน Lazada อะไรพวกนี้นะครับขายกันอยู่ 9,000 กว่าบาทถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่จะมาช่วยเพื่อนๆตัดปัญหาเรื่องการต่อสายเพื่อจะโฟกัสบางทีปัญหาที่ผมเจอก็คือ6 Dmark Tool ผมนะครับต่อกับ Ronin S แล้วก็ต่อสายเพื่อจะ follow focus มัน follow focus ได้ครับแต่ต้องบอกว่ามันใช้รอบในการหมุนเยอะมากๆซึ่งพอไปใช้งานจริงมันใช้งานไม่ได้เราเลยต้องมีตัวโฟกัสที่เร็วกว่านั้นเปิดตัวกล่องออกมานะครับเราก็จะเห็นอุปกรณ์ที่เขามีมาให้ในชุดนี้ทั้งหมดให้มาทั้งตัวมอเตอร์โฟกัสแล้วก็วงล้อโฟกัสที่เป็นไวเลสนะครับตัวนี้ก็เริ่มจากตัวแรกเลยที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นสายชนิดต่างๆก็มีสายมาให้3เส้นนะก็จะเริ่มจากสายแรกนะครับก็จะเป็นสายไมโคร USB กับไมโคร USB สายนี้สายที่1ครับแล้วก็สายที่2ตัวนี้จะเป็นสายสำหรับโลนินโดยเฉพาะเลยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็คืออีกฝั่งนึงจะเป็นไมโคร USB นะครับเพื่อต่อเข้ากับตัวมอเตอร์โฟกัสแล้วก็อีกฝั่งนึงจะเป็นตัวที่เสียบเข้ากับเพจไฟเลี้ยงเพื่อป้อนไปที่ตัวมอเตอร์โฟกัสสำหรับ Ronin S จริงๆนะครับหัวสายแบบนี้นะแล้วก็สายอีกเส้นนึงครับจะเป็นสายแบบแปลกๆนิดนึงนะครับเหมือนหูฟังแต่ไม่ใช่หูฟังนะครับตรงนี้เขาจะมีสัญลักษณ์บวกลบอยู่นะครับฐานที่เขาให้มา2ก้อนก็ตัวนี้จะเป็นสายตัวชาร์จฐานมันจะมีบวกกับลบใช่มั้ยครับมันจะเป็นแม่เหล็กมันจะดูดประมาณอย่างนี้บวกเราก็ดูดไปที่หัวขั้วบวกนะครับแล้วก็ลบเราก็ดูดไปที่หัวขั้วลบแบบนี้หัวอีกฝั่งนึงนะครับจะเป็น USB แล้วก็ตัวรับอีกด้านนึงก็จะเป็นตัวรับของ USB เราสามารถไปเสียบกับอะแดปเตอร์เพื่อชาร์จแบตตัวนี้ได้เลยฐานเขาให้มา2ก้อนนะครับฐานเป็น 3.7 โวลต์แล้วก็อยู่ที่800มิลลิแอมป์ผ่านไปกับฐานและตัวชาร์จต่อมาครับก็จะเป็นเพจใหญ่เพจตัวนี้นะครับเอาไว้ใส่กับตัวเพจของ Ronin S หรือว่าเพจตัวอื่นเขาจะมีรูมาให้เยอะมากจะต่อยังไงก็ได้แบบไหนก็ได้มีรูมาให้แบบเยอะมากแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวต่อแท่งตัวนี้นะครับนี่ต่อแบบนี้ครับเพื่อล็อกตัวมอเตอร์โฟกัสแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ยืนยันแน่ๆว่าเป็นของตัว Ronin S นี่คือตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวต่อกับด้านข้างของตัว Ronin S นะครับเพื่อนๆเห็นตัวด้านข้างไหมที่มันเนี่ยครับตัว Ronin S จะมีตัวรูด้านข้างตรงนี้นะครับเพจตัวนี้ทำมาเพื่อ Ronin S จริงๆก็คือต่อเข้าไปแบบนี้ได้เลยครับแล้วก็ล็อกไว้มันจะล็อกแบบไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันตอนที่เราติดตั้งนะครับตัวต่อมาครับตัวนี้จะเป็นเข็มขัดล็อกนะครับจะเป็นรูขนาดเล็กให้เอาไว้ต่อกับอะแดปเตอร์ต่างๆนี่ครับตัวมอเตอร์โฟกัสออกแบบดีไซน์มาค่อนข้างที่จะเล็กกระทัดรัดนะครับไม่หนักน้ำหนักเบามากๆนะครับแล้วก็มีตีตาโลโก้มานิวเคลียสตรงนี้นะครับแล้วก็มีจอ LED ด้านหน้าแล้วก็มีปุ่มลดระดับปรับชาแนลตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้จะมียางปิดไมโคร USB ตรงนี้นะครับเพื่อจะต่อสายป้อนไฟเลี้ยงเข้ามาเพราะว่าตัวมอเตอร์โฟกัสตัวนี้ไม่สามารถใส่แบตหรือว่าไม่สามารถใส่ฐานได้นะครับต้องใช้ไฟเลี้ยงจากตัวไม้กันสั่นเท่านั้นอันนี้คือวงล้อโฟกัสดีไซน์ออกมาได้สวยเฉียบจริงๆตัวหมุนนะครับตัวหมุนโฟกัสตรงนี้จะออกแบบมาเป็นไม้มากกับการหมุนนะครับแล้วก็ตีโลโก้มาเหมือนเดิมครับนิวเคลียสมีรูไมโคร USB นะครับตัวนี้ก็น่าจะเอาไว้เป็นรูต่อเพื่ออัพเฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็จะมีจอ LCD ด้านหน้าแล้วก็มีปุ่มเซตต่างๆปุ่มลดระดับปรับชาแนลต่างๆนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเรคคอร์ดตรงนี้ตัวข้างบนนี้นะครับจะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่ใส่ฐานได้ก้อนเดียวนะครับต่อไปก็จะเป็นพวกน็อตต่างๆที่เขามีมาให้แล้วก็สายพานเกี่ยวตัวโฟกัสของเลนส์นะครับให้มา2เส้นเผื่อใครจะติดคู่ตัวโฟกัสกับตัวซูมก็สามารถใส่คู่กันได้แต่ถ้าเกิดใช้ใครใช้เลนส์ฟิกนะครับต้องการแค่เส้นเดียวก็ใส่เส้นเดียวได้อันนี้คือของทั้งหมดที่เขามีมาให้ในนี้นะครับใช่ครับต่อไปก็ถึงเวลาติดตั้งแล้วนะครับก็เริ่มจากตัวแรกเลยแล้วกันง่ายๆก็คือตัวเพจตัวนี้ที่บอกว่าทำมาเพื่อโลนินเอสจริงๆนะครับมันจะมีปุ่มกลมๆด้านล่างให้เราทิ่มลงข้างล่างนะครับแล้วก็ติดไปที่ด้านข้างถ้าใครมีตัวฝาปิดปิดตรงนี้อยู่นะครับเราก็เปิดมันออกก่อนนะครับไขมันออกก็หมุนล็อกเข้าไปครับอันนี้คืออะแดปเตอร์ที่ต่อเข้ากับตัวไม้โลนินเอสเพื่อที่จะใส่ตัวไวเลสตัวนี้นะครับ
ล็อกติดกับตัวไม้โลนิเนสเราก็ทำการใส่ฐานให้เรียบร้อยเราก็ใส่เข้าไปเลยบวกลบดูทิศให้ดีนะครับแล้วก็ล็อกครับใส่ฐานไปก่อนนี่นะครับมันเป็นช่องที่พอดีกับตัวนี้อยู่แล้วเราก็สไลด์ลงไปแบบนี้แค่นี้เองครับแล้วก็ด้านหลังของตัวนี้นะครับที่เราเห็นตัวสีแดงๆตรงนี้เราก็ทำการล็อกแบบนี้ครับแค่นี้ตัวโฟกัสของเราก็จะไม่หลุดแล้วมันก็จะติดอยู่ที่ไม้โลนินเอสของเราแบบนี้นะครับหรือว่าใครที่จะไม่ติดกับตัวไม้เราสามารถถือ1คนปั้นเฟรมกับอีก1คนที่โฟกัสหมุนโฟกัสอย่างเดียวนะครับเอาเพจตัวนี้นะครับใส่เข้าไปที่ตูดกล้องก่อนแบบนี้ผมขยับรูให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่นะครับให้เราหมุนเข้าไปเลยล็อกให้แน่นที่เราได้ติดกับตัวกล้องก็จะอยู่ประมาณนี้พอเราได้แบบนี้แล้วนะครับแท่งนี้นะครับใส่เข้าไปตรงรูที่เขาให้มาแบบนี้ด้านข้างนิดนึงเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วนะครับตัวแกนมันก็จะอยู่ประมาณนี้ให้เราใส่ตัวโฟกัสก็คือตัวนี้เข้าไปที่แกนแบบนี้นะครับให้มันตรงกับตัวโฟกัสของเราแล้วก็เราล็อกไว้พอประมาณก่อนให้มันอยู่ประมาณนี้ไว้ก่อนโอเคต่อไปให้เราเอาสายพานนะที่อยู่ในห่อนี้ออกมาเขาจะให้มา2เส้นนะครับแต่ว่าอันนี้ผมใช้เลนส์ฟิกผมใช้แค่โฟกัสอย่างเดียวก็ใช้เส้นเดียวเราดึงให้แน่นให้ตึงนะครับเวลาเราหมุนโฟกัสแล้วมันจะได้ไม่ลูดประมาณนี้แล้วเราก็จัดให้ตรงแล้วก็ปลดล็อกโฟกัสตัวนี้นะครับเลื่อนเข้าไปให้ตรงเฟืองแล้วให้เรากดนะครับกดไว้แล้วก็ล็อกให้แน่นครับรูปลักษณะที่ได้มันจะอยู่ประมาณนี้ครับเมื่อเราได้ชุดนี้แล้วทำไมเราถึงต้องใส่ตัวมอเตอร์โฟกัสก่อนเพราะว่าเวลาเราตั้งบาลานซ์นะครับเราต้องใส่อุปกรณ์ให้ครบก่อนเราถึงจะตั้งบาลานซ์ตัวโลนินเอสได้หลังจากนั้นนะครับมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้เราก็ไขเข้าไปเลยครับเมื่อเราได้เรียบร้อยนะครับเราสไลด์ใส่ตัวเพจโลนินเอสแล้วก็ตั้งบาลานซ์ให้เรียบร้อยและนี่คือสาเหตุที่ผมต้องใส่ตัวมอเตอร์โฟกัสก่อนเพราะว่าเราต้องใส่อุปกรณ์ให้ครบแล้วค่อยตั้งบาลานซ์ตั้งให้ครบทุกแกนนะครับเมื่อเราได้แล้วเราก็เปิดไม้โลนินเนสอันนี้คือการติดตั้งแบบพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วก็เรามาดูที่ตัวนี้เรากด IEC ตัวนี้นะครับจะมีตัวเลขขึ้นมาเป็นตัวเลข channel ของตัวรับตัวส่งสายที่เขาให้มานะครับที่เป็นของโลนินเนสจะเป็นแบบนี้ครับฝั่งหนึ่งจะต่อสายกับโลนินเอสส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นไมโคร USB ครับตัวนี้จะเป็นสายต่อไฟเลี้ยงเข้าตัวมอเตอร์โฟกัสเพราะว่าตัวมอเตอร์โฟกัสนะไม่มีแบตไม่มีฐานนะครับเราเลยต้องใช้ไฟเลี้ยงจากตัวไม้โลนินเอสโอเคเราต่อสายเข้ามาตรงด้านหน้าของตัวไม้เสียบเข้าไปเลยครับเสียบเข้าไปที่12โวลต์นะครับไม่ใช่ 2A นะเสียบเข้ามาที่12โวลต์ครับที่เห็นด้านหลังตรงนี้จะมีจุกยางอยู่ให้เราดึงจุกยางออกครับเราจะเจอกับตัวรูไมโคร USB ให้เราเสียบเข้าไปเลยครับแบบนี้ครับก็สังเกตครับที่ตัวจอของตัวมอเตอร์โฟกัสนะครับจะมีไฟขึ้นแล้วตอนนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าตอนนี้เราพร้อมที่จะใช้งานตัววงล้อโฟกัสแล้วตอนนี้ตัวโฟกัสทำงานแล้วนี่เดี๋ยวผมให้ดูอีกด้านนึงนะครับมันทำงานแล้วนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีคำว่าเซตอยู่ด้านหลังตรงนี้นี่นะครับมันจะมีคำว่าเซตอยู่ตรงนี้ให้เรากดไปทีหนึ่งตัวนี้จะเป็นการปรับระดับความเร็วของตัวโฟกัสอันนี้ normal นะครับอันนี้แบบ slow เลยก็คือช้ามากๆเห็นไหมครับแทบจะไม่หมุนเลยครับดูเห็นไหมครับลองดูนี่ครับแทบจะไม่หมุนถ้าเกิดผมกดเซตไปทีหนึ่งอันนี้จะไวขึ้นแล้วครับถือว่าเป็นการติดตั้งที่ง่ายหลักๆ ก็ประมาณนี้นะครับผมก็มาลองผิดลองถูกให้ดูนะครับว่าตัวนี้เขาทำออกมาแล้วมันเป็นยังไงก็คือจริงๆแล้วมันทำออกมาเพื่อโลนินเอสจริงๆราคา 8,000 กว่าถึง 9,000 กว่านะครับก็รอดูราคาอีกทีนึงก็ใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับทางร้านเทพเจ้ของเรานะครับมีคลิปมาลงใหม่เกือบทุกวันเวลา 20:00 ทั้งใน Facebook และ YouTube นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกับผมใหม่ในคลิปหน้าครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ